ทั้งปีนเก็บปอกเองทั้งหมดทำตัวไม่เหมือนภรรยานักร้องดังพฤติกรรมปุ้มปุ้ยพันธิพากลับบ้านเกิดกินทุเรียนสามีถึงขั้นสายหน้าสวยรวยเก่งมากเวอร์สำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพาอรุณวัฒน์ไทยเราจะเห็นว่าเธอนั้นแม้จะตัวเล็กเป็นสาวไซส์มินิแต่ก็เก่งมากๆทำอะไรได้หลายอย่างอย่างล่าสุดเธอเผยคลิปผ่าน Instagram ส่วนตัว PANTIPANT เก็บทุเรียนระบุข้อความบอกว่าจะกินก้านยาวหรือจะเอาก้านคอกวิน .ig ซึ่งเป็นคลิปที่เธอนั้นลุยสวนทุเรียนปีเก็บทุเรียนและรับบทรับลูกทุเรียนเองด้วยพร้อมนำมาแกะเองทำได้ทุกขั้นตอนอย่างคล่องแคล่วจนแฟนคลับแห่ชมความเก่งของแม่รัวๆเคยออกรายการเล่าชีวิตรักที่เป็นตำนานว่ากวินดูวานเคยอยู่ในช่วงที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่จะกินข้าวและปุ้มปุ้ยพันธิพาอรุณวัฒน์ไทยคอยดูแลให้กินให้ใช้จนกวินกลับมาตั้งตัวได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นปุ้มปุ้ยก็ยังคอยดูแลในหลายอย่างปุ้มปุ้ยได้เอาเงินในบัญชีตัวเองมาปกบ้านที่กวินซื้อจนหมดล่าสุดทั้งกวินและปุ้มปุ้ยได้มาออกรายการแฉเล่าถึงชีวิตรักอีกครั้งโดยครั้งนี้ปุ้มปุ้ยเล่าเพิ่มว่าตอนนี้กวินสามารถเลี้ยงดูครอบครัวเองได้แล้วและยังมีเงินเดือนให้ภรรยาใช้ด้วยทุกวันนี้เขาให้เงินเดือนปุ้ยแล้วนะให้มาตั้งแต่วันเกิดเป็นของขวัญมาตั้งแต่2ปีที่แล้วว่าจะให้เงินเดือนละ 100,000 บาทตลอดไปแล้วถ้ารวยขึ้นก็จะให้เพิ่มต่อ นี้ก็เพิ่มเป็นเดือนละ 150,000 แสนแล้วแต่ผ่อนจ่ายนะหัวเราะวันที่1โอน 50,000 กลางเดือนโอน 50,000 สิ้นเดือนโอน 50,000 เป็นลูกกตัญญูเป็นค่าน้ำนมเผยเหตุผลตัดสินใจเปิดหน้าลูกให้ทุกคนเห็นไม่ใช่เพราะทนกระแสสังคมไม่ไหวมันไม่ได้เกี่ยวกับสังคมแต่ตอนที่เราปิดมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ว่าถ้าให้ private เขาจะได้ไม่ต้องแต่พอต้องอายุได้1ขวบเราเริ่มพาไปเตรียมอนุบาลก็จะมีการต้องถ่ายรูปติดหน้าบอร์ดเราก็ไม่สะดวกถ่ายเพื่อไปติดเขาก็ไม่มีรูปไปติดเหมือนคนอื่นพอถึงเทศกาลต่างๆโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายไปแปะตรงบอร์ดมีการนำรูปไปติดพร้อมผลงานของเขาเราก็เลยลองให้ติดพอให้ติดก็มีคนมาถ่ายรูปน้องไปห้างเราก็ถูกแอบถ่ายอยู่ดีเราเลยรู้สึกว่าถ้าจะเป็นคนอื่นแอบถ่ายเราถ่ายแล้วลงเองยังจะดีกว่าจบปัญหา